ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็คาดว่าวันนี้จะยังคงความผันผวนต่อไปนะคะแต่กรอบนี่น่าจะแคบๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ขึ้นทดสอบแนวต้าน1166ไปนะคะในระหว่างวันแต่ว่าตอนปิดเนี่ยยังไม่สามารถปิดเหนือได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยังจะถือว่าเป็นแนวต้านต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าดูจากกราฟราย60นาทีเนี่ยนะคะจะเห็นว่าการแกว่งตัวของเครื่องมือเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะประกอบการแกว่งตัวก็เลยคิดว่าไม่น่าจะไปไกลจากราคาปิดของเมื่อวานนี้มากนักนะคะคาดว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะอยู่ในกรอบประมาณสัก1158ถึง1166จุดนะคะโดยที่ถ้าดูแนวรับแนวต้านหลักนะคะรับแรกก็คือ1158นะคะถัดมา1153ส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือ1166แล้วก็1174ค่ะสต็อกในวันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวเอสโซนะคะก็จะเห็นว่าพยายามจะทำนิวไฮนะคะแต่ยังไม่สำเร็จก็เลยได้แต่ทรงตัวในกรอบไซด์เวย์สกว้างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องมือเริ่มจะให้สัญญาณซื้อชัดเจนขึ้นนะคะโดย MACD เนี่ยพอลงมาใกล้ๆจะถึงซีโร่ไลน์ก็เริ่มมีการชะลอการปรับตัวลงนะคะแล้วก็คิดว่าเอสโซนี่น่าจะมีโอกาสลุ้นทำนิวไฮกันอีกรอบนึงนะคะแนวรับจะอยู่ที่13.40 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านนี่ถ้าขยับกรอบขึ้นไปอีก1ช่วงตัวเนี่ยก็จะได้แนวต้านประมาณ14.80 บาทนะคะคัทลอสจะอยู่ที่13.20 บาทค่ะถัดมาจะเป็น PTT GC นะคะตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการพักตัวไปบ้างแต่ว่าก็ตัวเส้น10วันเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับไว้ได้นะคะค่อนข้างจะแข็งแรงทีเดียวแล้วก็เครื่องมือ Modify Stochastic นะคะกลับมาให้สัญญาณซื้อได้อีกนะคะก็คิดว่าน่าจะดีดตัวขึ้นต่อได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่73.50 บาทต้าน77แล้วก็คัทลอสที่73ค่ะถัดมาจะเป็นตัวพฤกษานะคะ PS ก็ปิดที่ราคาไฮของวันนะคะด้วยวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นกว่าช่วงก่อนหน้านะคะแล้วก็หนักไปทางฝั่งซื้อด้วยนะคะขณะที่ตัวเครื่องมือเนี่ยเพิ่งเริ่มกลับมาให้สัญญาณซื้อได้อีกรอบนึงนะคะก็คิดว่าน่าจะทดสอบ EMA 200วันนะคะข้างหน้าที่อยู่ไม่ไกลนะคะประมาณ15บาทได้แนวรับจะอยู่ที่13.80 บาทแล้วก็คัทลอส13.60 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นโรบินสันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าหลังจากพักตัวระยะสั้นไปไม่กี่วันนะคะก็เริ่มมีสัญญาณซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็ราคาก็กระชากขึ้นมาได้อีกนะคะแรงซื้อก็หนาแน่นนะคะคิดว่าโรบินสันเนี่ยน่าจะสามารถขยับจุดสูงสุดขึ้นไปนะคะมองแนวต้านไว้ประมาณ50บาทรับ46.75 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่45บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ